สวัสดีเพื่อนทั้งบ้านนะครับผมชาวมิซี่ทุกๆคนวันนี้เราอยู่กับเซเลบริตี้ครับน้องยุ้ยขอตบมือกันหน่อยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับซันซิววันนี้เอาน้องยุ้ยมาสัมภาษณ์นะครับว่าน้องยุ้ยเป็นผมคนที่ผมเซ็กซี่ที่สุดในออฟฟิศนะครับน้องยุ้ยคิดยังไงครับที่ไว้ผมยาวครับก็ตอนเรียนอยู่หมอต้นไว้ผมสั้นครับสั้นนี่คือสกินเฮดหรือว่าทรงนักเรียนครับแก้ติ่งหูค่ะวงดนตรีที่ข้างใครคือวงดนตรีอะไรครับไม่ได้แสดงรู้สึกยังไงกับเพลงใหม่ครับที่เขาบอกว่าบอดี้แซมก๊อปปี้มาครับเฉยๆมีการปกป้องไหมครับฟังเรื่อยๆไม่ได้แข่งขันอะไรเดี๋ยวเราจะดูงานมินิโปรเจกต์ของน้องดุ้ยกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงน้องดุ้ยมีอะไรจะพูดก่อนดูไหมครับชื่อเรื่องอะไรครับชื่อเรื่อง5กลุ่มโรคไหลนะ5กลุ่มโรคไหลในหน้าฝนนะครับแต่จะมีคุณหมอนั่งเป็นอธิบายเรื่องราวอีกรอบนึงโอเคเราไปชมกันเลยดีกว่าครับกลุ่มโรคร้ายในหน้าฝนโรคที่มาจากอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบโรคไทฟอยด์และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกลุ่มโรคที่มาจากทางเดินหายใจโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบโรคปอดบวมกลุ่มโรคติดเชื้อผ่านบาดแผลโรคเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเกษตรกรคนงานฟาร์มประชาชนทั่วไปกรรมกรขุดท่อวิธีการป้องกันสวมถุงมือสวมรองเท้ากำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรคโรคติดต่อที่เกิดจากยุงโรคที่ยุงเป็นพาหะนั้นแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียไข้สมองอักเสบซึ่งทั้ง3โรคนี้อาการเริ่มจะมีไข้สูงปวดศีรษะมากโดยเฉพาะโรคไข้สมองอักเสบทำไมรีบรักษาอาจจะทำให้เสียชีวิตหรือพิการภายหลังได้โรคตาแดงเกิดจากที่ดวงตามีการสัมผัสกับเชื้อโรควิธีการป้องกันไม่ใช้สิ่งของร่วมกันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเครื่องสำอางมันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บางโรคเป็นแล้วเสียชีวิตบางโรคมียารักษาได้บางโรคถึงจะรักษาหายแต่เราก็ไม่ควรจะเป็นโรคไม่ใช่หรือจัดทำโดยนางสาวสิริญญาคงเพชรด้วยความปรารถนาดีจาก Missy Studio เรากลับมาดูกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครับตบมือให้เกียรติงานน้องเอาเดือนหน่อยครับในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้น้องยุ้ยจะเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายน้องยุ้ยช่วยอธิบายงานมินิโปรเจกต์ของยุ้ยหน่อยครับว่าใช้โปรแกรมอะไรทำมีขั้นตอนทำยังไงนะครับทำอะไรบ้างความยากอยู่ที่ตรงไหนครับใช้โปรแกรม After Effects ค่ะตอนแรกก็ทำไม่ได้เลยเพราะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะครับที่พื้นฐานคือโปรแกรมก็ไม่มีใช่ไหมครับครับแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องยุ้ยมีความเห็นยังไงกับการเปลี่ยนกฎหมายเป็นข่มขืนและถูกฆ่าถูกประหารชีวิตนะครับก็ครับเป็นปัญหาสังคมนะครับที่ใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์ครับมาถามยุ้ยก่อนความรู้สึกที่ยุ้ยได้ดูสัมภาษณ์ตัวเองครับคลิปที่พี่มอสตัดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอายค่ะคิดไหมครับว่าพี่มอสทำไมตัดหนูเป็นคนพูดจากวนตีนอย่างนั้นเงียบๆอย่างนั้นอาจจะแบบแค้นและส่วนตัว
ครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูมินิโปรเจกต์ของยุ้ยไปแล้วก็คงจะได้สาระความบันเทิงเกี่ยวกับ5โรคนะครับในช่วงฤดูฝนก็วันนี้เราก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับรายการเราก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์แฟนเพจนะครับไลค์กันเยอะๆครับก็จะได้มีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ใครที่อยากดูทวิตเตอร์ไหนก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอยากดูทวิตเตอร์อะไรคอมเมนต์เรื่องไหนก็ได้นะครับหรือเบื่อที่หน้าที่เลี้ยงคนไหนก็บอกได้นะครับก็ว่าวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องยุ้ยนะครับที่มาในรายการนะครับมินิโปรเจกต์ของเราแล้วก็ขอบคุณทีมตัดต่อทุกคนนะครับที่ครับก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หนึ่งนะครับสวัสดีอาจารย์ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีหลายๆคนนะครับสวัสดี คิดยังไงกับหน้าจอพี่เดียครับที่มีภาพน้องมันแก้วอยู่บนหน้าจอเขามีจริงๆเหรอฮะหน้าจอพี่เดียมีจริงเหรอมีจริง ไม่ดูเอาไม่เห็นนะ